อีกครั้งกับในแวดลงทุนนะครับก็เว็บไซต์เพจในแวดลงทุนนะครับเป็นเพจเกี่ยวกับการลงทุนการใช้ชีวิตนะครับการลงทุนก็จะเน้นหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็การพัฒนาตนเองนะครับตอนนี้ก็มีคนติดตามอยู่ 40,000 กว่าsubscribe นะครับก็ พอดีผมก็จะมาบอกเล่าเนื้อหาในเพจนะครับจะบอกเล่าเรื่องราวให้ฟังก็ล่าสุดผมก็ได้ไปเห็นบทความที่น่าสนใจในพันทิปนะครับก็เลยลองเอามาโพสถามเพื่อนๆดูนะครับว่าแรงงานพม่าเนี่ยมีเงินเก็บเยอะกว่าพนักงานออฟฟิศคิดว่าจริงไหมครับจริงหรือไม่นะเพราะว่าคือแรงงานพม่าก็ต้องถือว่าก็เขาเรียกว่าอะไรก็เป็นขยันนะขยันทำงานรายวันผมก็เลยสงสัยว่ามีคนมาโพสต์ว่าโอ้โหแรงงานพม่าเนี่ยตอนนี้เงินเก็บเยอะกว่าพนักงานออฟฟิศนะมันจริงหรือเปล่านะผมก็เลยเอามาโพสต์แล้วก็มีเพื่อนๆมาเม้นกันพอสมควรนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีหลายประเด็นน่าสนใจ ก็เลยขอมาเล่าให้ฟังนะครับก็มาดูที่คอมเมนต์ดีกว่านะครับนี่คุณชายชื่นนะครับเขาบอกว่าในยุโรปเนี่ยคนเวียดนามอพยพเจ้าของร้านฝรั่งเป็นเจ้าของร้านนะแต่ฝรั่งเป็นลูกจ้างอ้าวก็แสดงว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแต่ประเทศไทยประเทศเดียวนะในยุโรปก็มีนะคุณเอกมลนะครับก็บอกว่าก็เขามาเพื่อหาเงินส่งกลับบ้านเขาจุดประสงค์ก็เลยใช่ไหมแล้วก็จะกลับไปใช้มันในอนาคตแต่ว่าเขาไม่ได้มาเพื่อใช้ชีวิตนะโอ้โหนี่ลึกซึ้งนะ จะเอาไปเปรียบเทียบกับคนไทยเจ้าของบ้านไม่ได้นะเพราะว่าคนไทยหาเงินไปใช้นี่เป็นบ้านเกิดของเขานี่ก็มีเหตุผลนะครับคุณเอกมลคุณเคทัชวินถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ เขาเคยเขียนว่าไม่จริงครับอ๋อก็นะผมก็ดูแล้วมันก็แปลกๆแล้วมันจะจริงเหรอนะไม่เป็นไรนะครับจริงไม่จริงแต่ว่าทางคุณเคทัชวินเนี่ยเขาบอกไม่จริงนะคุณวิชพลเขาบอกว่าพม่าที่จ้างมาในไซต์เนี่ยที่ผมคุมงานเนี่ยขั้นต่ำ500 ถึง 800เลยนะครับแล้วแต่ทักษะฝีมือโอ้โหอันนี้ตัวจริงเลยหรือเปล่านะคุณวัชพลเนี่ยอาจจะแบบเหมือนเป็นต้องคุมแบบใช้แรงงานพม่าเนี่ยตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหจ้างที่ไซต์เนี่ยแล้วก็มีคนมากดแบบโอ้โหด้วยนะเครื่องหมายแบบโอ้อะไรเงี้ยได้เยอะนะครับ800สมมุติ800ต่อวันเนี่ยก็ 20,000 กว่าบาทแล้วนะโอ้ก็ไม่เลวเลยนะครับได้เยอะคุณเจ๊บัววังน้อยโอ้อันนี้อธิบายมายาวมากนะครับก็บอกว่าวันนี้ไปแผนกออโธปิดิกนะครับพม่าถูกรถชนแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลราชวิถีไม่รู้พูดยังไงเจ้าหน้าที่ด้วยกันสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้โดยไม่ต้องผ่านการรักษานะครับโดยใช้พรบตามกฎหมายทั้งที่ตามขั้นตอนต้องผ่านการรักษาโดยใช้สิทธิ์ประกันก่อนแต่ไม่ทำกันคนไทยแท้ๆนะครับให้สิทธิ์ต่างด้าวรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลผ่านงบประมาณแผ่นดินให้สิ้นเปลืองโดยใช้เหตุกระทรวงสาธารณสุขจ่ายไว้หรือนี่โอ้นี่เรื่องจริงหรือเปล่าครับผมไม่ทราบเรื่องตัวบทกฎหมายนะก็คงต้องไปลองไปติดตามดูนะครับผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าโออธิบายมายาวมากมีคนตอบกลับด้วยนะครับตอบกลับบอกว่าไปทำงานที่ออสเตรเลียออสนี่คงไปออสเตรเลียยังใช้เมดิแคร์ไม่ได้เลยทางให้จ่ายภาษีให้ทางนู้นต้องเยอะโอ้ก็น่าสนใจนะอันนี้ก็ตอบกลับว่าเราข้าราชการรถชนก็มีสิทธิ์พรบก่อนสำรองจ่ายก่อน 80,000 ตัวเองบวกคู่กรณีนะก็ลองไปดูกันนะครับอันนี้คุณนารินีบอกไม่แปลกหรอกเขาตั้งใจหาเงินกลับบ้านนี่นาคนไทยไปทำงานต่างประเทศก็เก็บเงินกลับมาได้เยอะนะครับก็จริงนะก็จริงนะครับคุณ TLE ทพานวัฒน์นะครับ บอกว่าเขามาทำงานเก็บเงินครับสมัยก่อนผมทำงานเสิร์ฟพวกต่างด้าวที่มาทำงานในร้านเสิร์ฟเนี่ยนั่งดริงก์พวกนี้ส่งเงินกลับบ้านปลูกบ้านได้เป็นหลังโอ้โหซื้อทองกลับบ้านได้คนไทยที่ทำไม่ค่อยเก็บเท่าเขานะครับได้มาก็ซื้อของเที่ยวเขาเก็บเงินแทบไม่ได้ใช้เลยน่าคิดนะเดี๋ยวนี้คนไทยนี่ก็เปลี่ยนไปเนาะสมัยก่อนถ้าเป็นรุ่นคุณปู่เลยนะคุณปู่คุณย่าเราเนี่ยก็ท่านก็จะทำงานไม่ต้องคุณปู่ย่าเราแค่คุณพ่อคุณแม่ผมก็จะทำงานเก็บเงินคือใช้น้อยอะครับแต่ว่าเก็บเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พฤติกรรมเปลี่ยนอาจจะเป็นเพราะว่ามีโซเชียลมีอะไรที่แบบว่ามันกระตุ้นให้เราใช้จ่ายนะก็มีเหตุผลนะครับคุณยอดมนุษย์จริงเขากินอยู่อย่างประหยัดน้ำพริกจิ้มผักเยอะๆทั้งกินกันทั้งวันเลยแบบนี้จริงๆหน้าเทศกาลเนี่ยใส่ท้องเส้นใหญ่โอ้มีเงินส่งที่บ้านและนายให้ทำอะไรก็ไม่บ่นโอ้ทำหมดหนักเบาโอ้แบบนี้ก็ดีนะจริงๆคือจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่นะผมว่าถ้าขยันทำมาหากินเนี่ยผมก็ชื่นชมหมดนะครับผมก็ชื่นชมเขาหมดนะอันนี้คุณไก่น้อยกุ๊กนะครับเขาบอกว่าแรงงานแถวที่ผมทำงานเนี่ยมีร้านค้ารับโอนเงินข้ามประเทศเขาบอกว่าพม่าเขมรโอนเงินทีละ 4-5 หมื่นโอ้โหทีละ2 ครั้งบางคนโอนเยอะมากๆเก็บเงินเก่งจังวะ โอ้เขาเก็บเงินเก่งนะคุณสิทธิโชคนะเขาบอกว่าตัดสินเงินเก็บจากอาชีพไม่น่าจะแม่นนะเงินที่เก็บเกิดจากรายรับมากกว่ารายจ่ายโอ้อันนี้มีหลักการและเหตุผลใช่แสดงว่าทุกอาชีพสามารถรวยได้เหมือนกันจริงครับเรื่องนี้จริงมากสุดยอดนะครับผมมีคนมากดไลค์ความเมนต์นี้สามไลค์เลยผมเห็นด้วยนะคือรายรับมากกว่ารายจ่ายที่เหลือก็เป็นเก็บเนี่ยเงินเก็บเกิดจากสิ่งนี้แหละฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มีเงินเก็บต้องทำไงครับก็คือก็ต้องลดรายจ่ายนะครับโอ้คุณสิทธิโชคนี่เยอะมากนะครับอันนี้คุณวิชัยครับเขาบอกว่าใช่เงินเดือน12,000คูณล้านคนเงินหายจากประเทศต่อปีนึงเท่าไหร่น่าคิดนะเขาบอกมีคนมาบอกว่าเขาเอาเงินไปฟรีเหรอครับโอ้มีคนมากดหัวเราะเม็ดเงินที่เขาสร้างตีมูลค่าเท่าไหร่ครับนะก็แล้วแต่มุมมองนะครับคือนานาจิตตังนะการมาคอมเมนต์การอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องสาธารณะนะครับไม่เราอย่าไปซีเรียสกันนะครับเอางี้ผมก็เล่าให้ฟังขำๆดีกว่ามันเยอะมากนะครับลองไปดูนะครับในเพจผมได้ไปอ่านเม้นหรือไปช่วยกันเม้นไปเสนอความคิดเห็นนะครับว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้แรงงานพม่านี่เก็บเงินเก็บเยอะมากเลยนะก็ในเพจผมนะครับก็ลองเข้าไปดูเรื่องอื่นๆได้ฝากหนังสือหน่อยนะครับเฟ้นหาหุ้นรวยแบบง่ายๆสไตล์ VI นะครับหนังสือที่เขียนโดยผมเองนะก็ใครสนใจเรื่องราวการลงทุนนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับมีขายตามร้านหนังสือทั่วไปเลยนะมีคลิปแนะนำหนังสือด้วยเล่มนี้ใครกำลังหาหุ้นรวยเล่มนี้ช่วยได้เดี๋ยวไปดูกันเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะโฆษณายืดเยื้อกันไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าติดตามกันแล้วก็ผมมีพอร์ตการลงทุนกับฟิโนเมนาด้วยนะครับก็ใครแบบเรียกว่าไงล่ะไม่อยากจะติดตามการลงทุนเองนะครับก็ใช้บริการของทางฟิโนเมนาเขาได้โดยที่ผมเชื่อแบบพอร์ตให้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เรามาคุยกันต่อนะครับในครั้งต่อไปครั้งนี้สวัสดีครับ